ลิปที่แล้วเราพาไปดูบรรยากาศนอกเมืองแล้วก็เล่นหิมะนะคะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันในเมืองฮาร์บินให้ฟีลเหมือนเราอยู่ยุโรปเลยค่ะในราคาที่ถูกแสนถูกและในคลิปนี้นะคะเราจะสรุปราคาให้ด้วยใครที่สนใจจะตามรอยนะคะก็เตรียมตัวดูได้เลยแต่อย่าเพิ่งกดข้ามไปดูสรุปตอนท้ายคลิปนะคะมาดูกันก่อนว่าเราจะพาไปที่ไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังนั่งรถกลับเข้าในเมืองนะคะเพื่อไปที่โรงแรมหลังจากที่เล่นสกีกันมานะคะถ้าใครยังไม่ดูคลิปเล่นสกีก็อย่าลืมไปดูกันนะและนี่คือโรงแรมที่เราจะพักกันคืนนี้ค่ะใช่เขาเปิดห้องไว้ให้เลยค่ะเชิญเลยโอ้อุปกรณ์ห้องน้ำดีเลยโอ้นี่มีเครื่องกรองฝุ่นเครื่องกรองอากาศเดินทางสะดวกติดแม่น้ำแล้วก็ติดถนนจงหยางแล้วก็ยังติดตลาดเช้าพงอะไรสักอย่างไม่แน่ใจยังไงเดี๋ยวพาเพื่อนไปรีวิวอีกรอบหนึ่งแนะนำเลยดูดีมากตอนนี้เรากำลังจะพาไปหาร้านกินข้าวนะคะก็จะหาเป็นแนวชาบูไม่ก็ปิ้งย่างนะคะถ้าได้ร้านบุฟเฟ่ก็จะถือว่าดีมากร้านก็จะทั้งถนนเลยนะคะถนนเส้นนี้ตรงเส้นเดียวกับที่พักเลยด้านนี้นะคะก็จะเป็นถนนจงหยางนะอันนี้เป็นจงเดี๋ยวเรารอแล้วกันนะคะร้านที่เราจะไปกินกันนะคะกินร้านนี้แหละเพราะว่าทุกคนน่าจะหิวมากแล้วโอเคเข้าไปกันเลยไม่รู้มีอะไรบ้างทีนี้ถามว่าอ่านออกไหมแน่นอนว่าอ่านไม่ออกดมกันเลยดีกว่าอยากได้กุ้งเหมือนเขาบ้างจังไม่เมื่อกี้เห็นน้องมีกุ้งไม่เอาไม่เอาโอเคไม่รู้ว่ากุ้งคืออะไรถ้าสมมุติมาที่นี่นะคะสั่งหม้อนี้1หม้อใช่ไหมจะได้มันจะมีเนื้ออยู่ข้างในด้วยนะคะแล้วก็เราก็สั่งเนื้อเพิ่มแยกเป็นจานๆได้แล้วราคาคือถูกมาก6คนเฉพาะอาหารอย่างเดียวนะคะตัดอันด้านล่างออกนะเพราะด้านล่างนี้คือค่าเบียร์ก็คือแค่ประมาณ240หยวน6คน240หยวนหารกันคนละไม่กี่หยวนเองนะคะvery goodอร่อยด้วย Yummyเย้เพื่อนร่วมทริปของเรานะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปจงหยางกันต่อนะคะนี่มีขนมด้วยนะนี่ชาที่เราซื้อนะคะแล้วเขามีอย่างนี้นะคล้ายๆกับเหล้าเหมาไถนะคะอ่ะโอเคไปโอ้ถนนจงหยางสตรีทนะวันนี้วันที่มีเทศกาลโคมไฟใช่ไหมยายใช่ค่ะใช่ค่ะคนก็จะคึกคักมากด้วยวันเสาร์ด้วยแล้วเป็นวันเทศกาลด้วยคนเยอะมากคึกคักสุดๆนี่สุดๆไปเลยเราเดินตามกระแสคนไปเรื่องจากเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเดี๋ยวไปดูกันเดาว่ามีอะไรที่แม่น้ำแน่ๆเลยลองดูกันนะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะบริเวณแม่น้ำเนี่ยก็มีกิจกรรมให้พวกเราได้เล่นกันนะคะแล้วก็รอบๆแม่น้ำเนี่ยมีร้านค้ามากมายเลยถ้าใครสนใจอยากจะซื้อเสื้อผ้ากันหนาวเรามีทำคลิปแยกเดี๋ยวรอดูกันนะคะอันนี้อีเลียนอาเดนเป็นญาติกับอิลิซาเบธอาเดนนี่คืออะไรใครรู้บอกด้วยนี่กระจก25 หยวนอันนี้25 หยวน อันนี้เนี่ยของรัสเซียป่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องโชว์ฉันชาแนลวันนี้เป็นเช้าวันที่3แล้วมาหมู่บ้านรัสเซียวองก้ามาเนอร์กันโดยการเดินทางจากซิตินะออกมาจากโรงแรมในส่วนของจงหยางสตรีทเนาะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงใช่ก็จะได้ตั๋วมาซึ่งตั๋วเนี่ยค่าเข้าอย่างเดียว168 หยวนแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอายุเกิน60จะเหลือ90 หยวนเพื่อนๆก็สามารถพาอากงอาม่าอึ้มเลยทีนี้เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศข้างในว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือตั๋วที่ได้มาค่าเดินทางอยู่ถ้ากดในช่วงไม่บีซี่อยู่ประมาณ54 หยวนเองนะเพื่อนๆนะก็นั่งได้4 คนลองดูthank you นี่รองเท้าดีเลยใช่ไหมสบายบือแค่250 บาทไม่เย็นใช่ปะนี่ขนาดเจาะน่องออกแล้วนะปลายเท้าอ่ะดูแผนที่สิเปิด9 โมงปิด6 โมงแต่เสาร์อาทิตย์เปิด8 โมงครึ่งปิด4 โมงครึ่งได้ต่อไปเดี๋ยวขึ้นรถบัสกันก่อนนะจ๊ะสิ่งที่คิดไม่ตรงกับความเป็นจริงน้องไม่ได้ขาวฟูดังเดิมแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะลุยกันต่อเป็นดูจังฉันต้องไปแต่งรูปอีกกี่ตลบวะเอา5 วิแล้วที่ไอ้โปสเตอร์ที่เขาฉีกมาคือตัวนี้เหรอฉันต้องไปแต่งรูปกี่ตลบวะแบบเนี้ยตัวนะจ๊ะเขาใส่ของที่นี่ให้ดูเวลาใหญ่มากเข้ามาในร้านกาแฟเจ้าก็ตัวสาวเฉียนอ่ะอ๋อตัวสาว20อ๋อ100 บาทอันนี้ซื้อไปฝากได้อยู่เป็นของรัสเซียไอติมหิมะใช่เลยเกล็ดหิมะเนื่องจากมาแล้วหิมะไม่ตกเราก็เลยต้องซื้อหิมะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงไม่ใช่เอ๊ะคืออะไรเค้กจ้าไอติมเค้กจ้า Happy Birthday to you เผ่า18 หยวนที่เสียไปแฮมหลายรอบแล้วนะอย่าซื้อนะอันนี้ไม่ต้องซื้อนะคะเพราะมันไม่ตรงปกนะคะแล้วเราก็ถามไม่เป็นด้วยในคฤหาสน์นะคะสามารถถ่ายรูปได้เกือบทุกจุดทุกมุมเลยค่ะแล้วก็มีการแสดงให้เราได้ชมกันด้วยค่ะคนหนึ่งเกือบพันนะใช่แต่ของยาย450หมู่บ้านรัสเซียหรือวองก้ามาเนอร์สร้างอยู่ในพื้นที่500 ไร่ภายในจะมีโบสถ์รัสเซียร้านอาหารคฤหาสน์และที่พักซึ่งสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดูโดยแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปค่ะออกจากวองก้ามาเนอร์ก็นั่งตี้ติมาที่นี่เลยค่ะ โบสถ์เซนต์โซเฟียมหาวิหารแห่งปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าหรือที่เรารู้จักกันในนามมหาวิหารเซนต์โซเฟียแห่งฮาร์บินนี่แหละค่ะสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช 1907 ปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่และเป็นโบสถ์สไตล์ออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกและกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปีคริสตศักราช 1997 ซึ่งด้านในโบสถ์จัดแสดงการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหลายวัฒนธรรมของฮาร์บินหลายยุคหลายสมัยด้วยกันเป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับคนที่จะมาเที่ยวฮาร์บินกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเก็บบรรยากาศรอบๆเซนต์โซเฟียกันดีกว่าถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยสำหรับฮาร์บินแล้วเพื่อนๆลองดูเนาะเราก็จะเจอแหล่งถวยเทพแล้วก็นางฟ้าที่มาแต่งตัวแต่งหน้ากันแบบจัดเต็มเลยนะราคาก็อยู่ที่ประมาณ399ถ้าเขาจะบอกแต่ว่า399เนี้ยก็จะเหลืออยู่แค่300แล้วก็ได้แต่งออกมาเป็นนางฟ้าเลย6รูปแล้วก็จะได้ไฟล์อีก30รูปถือว่าเป็นกิจกรรมที่คนมาที่นี่ก็ทำกันเยอะนะลองมาแต่งกันดูเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเก็บพูดกับแฟนมาให้ว่าแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงด้วยเหมือนกันว้าวสวยมากจริงๆโบสถ์เซนต์โซเฟียจะอยู่ใกล้ๆถนนจงหยางซึ่งเป็นถนนเศรษฐกิจแล้วก็เป็นถนนที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเดินเพราะว่ามีทั้งของกินของช้อปปิ้งของที่ระลึกที่สำคัญของทางฮาร์บินนะคะแล้วก็ใกล้แม่น้ำด้วยปกติแล้วถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็จะมีกิจกรรมของแม่น้ำด้วยแล้วก็เดินทางไปเกาะซันง่ายๆเพื่อที่จะไปดูเทศกาลหิมะแต่เกาะซันจะเป็นเทศกาลหิมะขนาดเล็กเนาะปกติแล้วจะมีงาน Snow Fest Festival จากจงหยางมา 300-400 เมตรอะไรแบบนี้ค่ะก็ถึงแล้วเอ๋โอ้จะบอกอยู่ไหนกันเนาะเป็นบ้านเมืองแบบสไตล์ยุโรปปนกับสไตล์จีนไปด้วยกันจากการไม่ใช้ชีวิตประมาณ3วันค่าครองชีพไม่ได้แพงมากอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาอยู่เส้นเศรษฐกิจราคาจะเป็นราคานักท่องเที่ยวนะอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าลองไปนอกเมืองหน่อยอะไรแบบนี้เวลาซื้ออะไรคือถูกมากอ๋อนี่ไงแมนฮัตตันโอ้หนาวเว้ยโอ้เย็นไปหมดเลยไม่รู้สึกแล้วเปิดไม่ออกนี่หรือเปล่าชั้นใต้ดินแอบดูก่อนไหนโอ้ซื้อนี่เนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งนี้เป็นของกินมันเนื้อตุ๊กตาและ58หยวนสตรอเบอรี่35หยวน25หยวนดูดีมากไส้กรอกขึ้นดุนเท่าไหนมีโมอยากเอาไส้ไหนเลือกได้เห็ดโอ้ยแล้วเห็ดหอมทำไมเด็กขายกันเยอะมากก็มาแช่น้ำอย่างนี้นี่เองที่นี่แบบเห็ดหูหนูสีดำมันคือป๊อปปูล่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอโอ้นี่ยาชูกำลังโสมแต่ไม่ติดราคาไม่รู้กี่บาทมีแต่ปูนูละพวกเม่นโอ้ผลไม้ป่ะเลือกเป็นอันๆได้อยากกินอะไรนี่เส้น ขายเส้นที่นี่หนึบอร่อยนี่ข้างล่างเป็นร้านขายอาหารอะไรกันอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยคึกคักมากอู้เหล้าดองเหล้าหมักเองไม่ใช่เหล้าไหเป็น0.58หรือ300หยวน0.58หยวนเองเป็นตลาดบ้านเขาหนาวเกินแล้วเขาอยู่ข้างนอกกันไม่ไหวตลาดก็เลยเข้ามาอยู่ในห้างแทนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ทุกคนก็มาจับจ่ายใช้สอยซื้อของอะไรแบบนี้แต่ด้วยรับอิทธิพลมาจากรัสเซียไส้กรอกเยอะมากจริงนี่แต่ไส้กรอกเขาก็จะแห้งๆเค็มๆแต่ไม่ค่อยได้มีรสชาติอื่นอะไรมากมายไม้ละ5 หยวน3 หยวนก็มีนี่เห็นไหมถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยช็อกโกแลตก็จะ10 หยวนราคาไม่แรงแต่ถ้าไปซื้อข้างนอกในตลาดอาจจะแพงกว่านี้เอาไว้เป็นข้อมูลรู้กันถ้าเพื่อนไปเดินในตลาดแต่ของจงหยางเนี่ยรับรองแพงกว่านี้แน่นอนเอาไปกันต่อสวยเนาะคิดว่าเป็นเมืองที่สวยแล้วก็ราคาเอื้อมถึงอากาศก็ถือว่าได้ชาเลนจ์แล้วก็แปลกจากบ้านเราค่อนข้างเยอะก็เลยเดาว่าคนไทยน่าจะชอบมันนะคะอะไรไม่ดูโอ้อันนี้ถ้าน่าจะพอมีมูลค่า99 500อันนี้เป็นห้างดีๆเลยอู้ถึงมินิโซก็มาอันนี้มันเป็นห้างเลยให้ดูแค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกอย่างต้องลึกลับทุกอย่างต้องซ่อนเลนนี่ลวงมาข้าวมันเอามาข่มขืนแล้วขยี้สั่งมันเอามากักกันไม่ให้ไปไหนแต่ดูข้างในโอ้โหชุดมันเวอร์เกินแกมันคือแหล่งความงามอย่างสาวรัสเซียสุดยอดจริงๆมาถึงฮาร์บินทั้งทีจะไม่ถ่ายรูปสไตล์พี่สาวจีนก็คงไม่ได้นะคะวันนี้เราก็เลยเลือกแต่งชุดเป็นแบบสาวรัสเซียแบบกึ่งเทพนิยายหน่อยๆนะคะช่างแต่งหน้าก็จะแต่งหน้าให้เราสไตล์โตอินนะคะจริงๆก็สวยแหละถ้าถ่ายรูปออกมาแต่ว่าใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้นะคะถ้าหากอยากมาถ่ายรูปจริงๆแนะนำให้มาช่วงกลางวันนะคะเพราะอากาศจะไม่หนาวมากและสามารถถ่ายเห็นบรรยากาศได้ชัดเจนกว่าที่สำคัญใครจะมาถ่ายนะคะเผื่อเวลาไว้เลยว่าประมาณ2 ชั่วโมงรวมแต่งหน้าแต่งตัวและถ่ายรูปนะคะอย่างที่เรามาถ่ายในวันนี้อากาศประมาณ-17-18นะคะก็หนาวมากมือแดงเลยแต่ทางร้านของเรานะคะมีผู้ช่วยตากล้องมาด้วยที่คอยหาเสื้อมาคอยคุมให้เราเวลาถ่ายเสร็จนะคะและนี่ก็คือรูปที่เราได้ค่ะเสร็จจากถ่ายรูปก็เริ่มหิวอีกแล้วนะคะก็เลยมาเดินเล่นถนนจงหยางเพื่อหาอะไรกินเวลาเดินถนนจงหยางนะคะก็จะรู้สึกเลยว่าได้กลิ่นอายของความเป็นยุโรปเนาะสวยงามมากๆค่ะใครอยากจะละลายซับนะคะก็สามารถเดินไปได้เลยยาวๆจนถึงแม่น้ำนะคะมีของขายทั้งเส้นค่ะเบเกอรี่ลี่โอ้ว้าวโอ้น่ากินมาก28 หยวนเค้กโอนตินน้ำ15 หยวนสตรอเบอรี่68 หยวนมีเป็นอันนี้ด้วย ใช่ใช่แต่นี้ไม่บอกราคาอ๋อมันมีบอกราคาอยู่ข้างบนกลิ่นหอมมากเลยอันนี้ก็จ่ายตังค์ตรงนี้เดี๋ยวซื้อของก่อนเดี๋ยวจ่ายตังค์หนาวๆอย่างนี้เราก็จะต้องกินไอติมกันหน่อยสิว้าวจะกระดือจะกระดือเรื่องขนมปังคนนี้เป็นไอติมรู้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยต้องมาลงไปเออไปนะใช่โอเคฉลาดแล้วสุดยอด yes yes เออรูปนั้นน่ะเอารูปนั้นน่ะเออ yes ว้าวได้ค่ะได้ไปค่ะ35อันละ35หยวนอ่านไม่ออกเลยมีนิทานนมนานกาเลอูมากาเกตัวใหญ่ซ้ำไม่มีไม่รู้เอาไปก็ได้เลย35หยวนนั่นเลยอย่าทำคว่ำใกล้คว่ำแล้วตายนะตอนนะเออขึ้นลงขึ้นลงสมใจอยากแล้วก็ล่วงพลุบจากฝรั่งเศสเอ้ยเยอรมันเอ้ยรัสเซียเอาแล้วรอดแน่ๆแล้วงานนี้ปิดหน้ามึงพอดีเลยเนี่ยตอนนี้เออดีแล้วไปสวัสดีเช้าวันใหม่วันนี้เรากำลังจะไปเกาะสันเพื่อไปดูงานน้ำแข็งที่ยังพอเหลืออยู่บ้างของฮาวินนะคะวิธีการเดินทางมันมีพาไปรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแจนดิสนีย์แลนด์ที่เราจะไปอันนี้ก็คือผ่านเจ้านี่เลยเทเบิลค่ะ VIP เที่ยวละ99ตั๋วเด็ก40ตั๋วผู้ใหญ่100เที่ยวเดียว50ที่นี่ห่างจากที่พักเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะและเราจะขึ้นกระเช้าขาไปเท่านั้นขากลับเราจะนั่งรถไฟฟ้าไปที่อื่นต่อกันค่ะเข้ามาข้างในเป็นฟู้ดคอร์ทโหคนละเรื่องสินี่หน้าตาเก๋เป็นอย่างนี้มี QR code วันนี้อากาศเท่าไหร่จ๊ะจ้าเหมือนกันจ้าโอเคหนาวมากวันนี้โอเคค่ะขณะนี้กำลังจะไปเตรียมตัวขึ้นเคเบิลคาร์เพื่อไปเกาะซันแล้วหลังจากที่เดินวนไปวนมาอยู่แค่สถานีมาชั่วโมงกว่านี้เข้ามาในส่วนของเกาะสันคุณภาษาอุกรกันหนาวมันมีโคกไหมเอ้ยไม่หนาวหรอเออว่าไปมังกรมังคือว่าไปปีเสียน่ารักมากเนวราคาเท่ากันหมด128บินข้าวไปทำอะไรอีกอะมันละลายเลยเออ ถานีซันไอแลนด์ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนนะคะไปที่ไหหลงเจียง University เพื่อซื้อเสื้อผ้ากันแต่ว่าคลิปเสื้อผ้าเดี๋ยวแยกคลิปให้ค่ะอยู่อันนี้เป็นบุฟเฟ่อยู่ตึกสตาร์บัคชั้น3เนาะชื่อร้านเดี๋ยวถ่ายขึ้นให้ราคาเท่าไหร่คะ94หยวน94หยวนนี่คือเน็ตใช่รวมทุกอย่างตังก่อนเข้าจ่ายตังก่อนเข้าได้กิน2ชั่วโมงท่วนเขาจะนับหัวเดินเข้ามาว่าจำนวนครบหรือเปล่าซึ่งของมีทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆเครื่องดื่มรวมทั้งหมดแล้วอันนี้จะเป็นลายซีฟู้ดนะคะมันตกอยู่ประมาณสัก470 บาทนะคะนี่อาหารเองก็มีเยอะมากแบบเยอะจนไม่รู้จะหยิบอะไรเลยเครื่องดื่มก็คือฟรีหมดมันเห็นใครมีทาโกยากิแป้งอุ้ยตักไข่ก็มีอ่ะมีอันนี้ลายทอดทุกอย่างมันต้องลองอันนี้ลายทอดมีของแบบแอปเปิลไทเซอร์หลายอย่างขนมนี่เบเกอรี่ตบท้ายด้วยหนูน้อยของเยอะมากนี่ถังหูลูกก็มีโอ้หอยก็คือเลือกสั่นได้เลยอันนี้เพิ่นร้านเป็นร้านปิ้งย่างก็จะมีลายเนื้อนี่เนื้อไม่แย่เลยดูดีมากเราเอาไปปิ้งในเตาว้าวเนื้อเดาวันนะหนูก็ไม่ว้าวลวกมาแล้วฉันเอาไปลวกเองนี่เนื้อลูกเต๋าแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มสามารถปรุงได้เลยน้ำจิ้มหม่าล่าอันนี้ในลายของอาหารสำเร็จรูปกินง่ายเลยไม่ต้องรอนานน้องหนู3 ชั้นหนอกๆอันนี้เหมือนอะไรขาหมูเนื้อปลาทอดมาอยู่ในส่วนของไม้หม่าล่าแบบจิ้มหม่าล่าให้แล้วน้ำเอสโคล่าเลมอนโยเกิร์ตก็มีกาแฟก็มีน้ำส้มเบียร์มีหลายชนิดมากตื่นตาตื่นใจน้ำโยเกิร์ตน้ำแฟนต้ามิรินดาน้ำเปล่ามีค็อกเทลทุกอย่างคุ้มเนาะคุ้มมากที่นั่นร้านบุฟเฟ่แบบนี้เยอะมากเลยถือว่าถ้าใครมาเนี่ยไม่รู้ไปเที่ยวไหนไม่รู้จะกินอะไรที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกชางั้นเดี๋ยวไปกินก่อนนะแล้วก็ถึงวันกลับจนได้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยสนามบินฮาบินค่ะใช่สนามบินฮาบินขนาดเป็นแค่ฮาบินนะคนเยอะมากวันนี้แพลนของเราก็คือปกติฮาบินมันเลือกได้หลายที่เราจะไปเบียร์เครื่องที่เซินเจิ้นกันออก9 โมงถึงบ่าย 3 โมง 20โดยประมาณเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเซินเจิ้นมีอะไรบ๊ายบายใช่นะกลับบ้านแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ทีมหน้าสวัสดีค่ะสามารถเข้ามาติชมได้นะคะแต่ก่อนจะติก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ